กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง Made of Honor กักหัวใจให้เพื่อนเลิฟหนังเปิดมาที่มหาลัยคอนเนลปี1998ในคืนปาร์ตี้วันฮาโลวีนเราจะได้เจอกับทอมพระเอกหนุ่มรูปหล่อเพย์บอยตัวพ่อประจำมหาลัยวันนี้ทอมได้ทำการนัดสาวคนหนึ่งเอาไว้โดยเธอให้เขาไปหาที่ห้องพร้อมบอกที่ซ่อนกุญแจกับเขาซึ่งเมื่อทอมเข้าห้องไปก็เห็นเธอนอนอยู่เขาก็ไม่รอช้าพุ่งจู่โจมทันทีแต่ปรากฏว่าเธอคนนี้ไม่ใช่สาวที่เขาเนี่ยนัดไว้ทำให้เขาเนี่ยโดนเธอฉีดน้ำหอมเข้าตาแถมโดนฟาดไปหลายดอกก่อนทั้งสองเนี่ยจะเคลียร์กันได้ว่าเข้าใจผิดกันและได้รู้ว่าเธอเนี่ยชื่อฮันน่าเป็นรูมเมทกับสาวที่เขานัดไว้และด้วยความเจ้าชู้ของทอมเขาก็เลยพูดจีบฮันน่าหวังได้ขึ้นเตียงกับเธอแทนแต่ฮันน่าเธอก็รู้อยู่แล้วว่าทอมเนี่ยเป็นเสือผู้หญิงเธอจึงด่าเขากลับไปเป็นชุดและบอกไม่มีวันขึ้นเตียงกับผู้ชายอย่างเขาแน่นอนซึ่งนั่นก็ทำให้ทอมสัมผัสได้ว่าเธอเป็นคนที่จริงใจเขาจึงได้ขอเธอเป็นเพื่อนและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้งคู่และเวลาก็ได้ล่วงเลยไป10ปีทอมก็ยังเป็นหนุ่มเพย์บอยนอนกับสาวมากหน้าอยู่เหมือนเดิมทว่าเขาเนี่ยก็มีกฎในการคบผู้หญิงเช่นไม่นอนกับผู้หญิง2คืนติดกันและไม่พาผู้หญิงเข้าบ้านซึ่งตอนนี้เขาเนี่ยก็ไม่ต้องทำงานเพราะได้เงินเปอร์เซ็นต์จากสิ่งประดิษฐ์ที่คิดในช่วงมหาลัยนั่นก็คือกระดาษครอบแก้วกันร้อนแก้วกาแฟโดยในทุกๆวันเขาจะไปซื้อกาแฟเพื่อชื่นชมสิ่งประดิษฐ์ที่ตัวเองเนี่ยคิดแถมวันนี้เนี่ยก็ได้เบอร์สาวกลับมาอีกซึ่งเขากับฮันน่าก็ยังสนิทสนมกันดีแถมเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันสุดๆโดยทอมจะซื้อกาแฟมาให้เธอทุกวันและทั้งสองจะพากันไปกินอาหารจีนร้านโปรดด้วยกันเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยตัวติดกันเกือบจะตลอดและในอีกไม่กี่วันพ่อของทอมเนี่ยก็กำลังจะแต่งงานกับเมียคนที่6เขาเนี่ยจึงขอให้ฮันน่าเนี่ยไปด้วยกับเขาเวลาต่อมาทอมก็มาแสดงความยินดีกับพ่อที่งานแต่งซึ่งพ่อเนี่ยก็ถามถึงฮันน่าก่อนเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพ่ออยากให้ทั้งคู่เนี่ยคบกันโดยกว่าที่งานแต่งพ่อเนี่ยจะเริ่มพ่อเนี่ยก็ต้องเคลียร์ข้อตกลงกับเจ้าสาวอยู่นานว่าเดือนหนึ่งพ่อจะให้เงินเธอกี่บาทและจะมีอะไรกันกี่ครั้งต่อเดือนพอตกลงกันได้เนี่ยเจ้าสาวถึงยอมลงรถมาเริ่มพิธีและพอตกเย็นทอมกับฮันน่าก็อยู่ร่วมปาร์ตี้กันต่อซึ่งทั้งคู่ก็ได้สั่งเค้กของโปรดของพวกเขามากินโดยจะสั่งคนละรสแต่สุดท้ายก็แย่งกันกินเหมือนเดิมก่อนที่จู่ๆทอมเนี่ยจะเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่คลั่งไคล้เขามากๆเธอเนี่ยถึงกับขนาดสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับตัวทอมขึ้นมากันเลยเขาเนี่ยก็เลยจูงมือฮันน่าไปเต้นรำเพื่อหลบสาวคนนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็หลบไม่พ้นทั้งคู่เนี่ยก็เลยโกหกว่าเป็นแฟนกันก่อนจะเต้นรำคอเคลียร์กันอย่างโรแมนติกซึ่งพอขากลับฮันน่าเธอก็ได้บอกทอมว่าเธอต้องไปทำงานที่สกอตแลนด์6อาทิตย์พอทอมรู้อย่างนี้เนี่ยก็ถึงกับหงอยแดกเพราะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยห่างกันขนาดนี้มาก่อนตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาและหลังจากที่ฮันน่าบินไปทำงานที่สกอตแลนด์ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทอมเนี่ยต้องเริ่มอยู่คนเดียววันหนึ่งขณะที่เล่นบาสกับเพื่อนๆ เสร็จเพื่อนก็ได้พูดคุยเรื่องข้อดีของชีวิตคู่กันทอมเนี่ยก็บอกว่าชีวิตเขาดีอยู่แล้วเพราะยังไงเขาก็มีฮันน่ารออยู่เสมอแต่เพื่อนชื่อเฟกเนี่ยก็ถามเขากลับว่าเขาเนี่ยถามฮันน่าหรือยังว่าเธอมีความสุขหรือเปล่าที่ต้องมาเจอเขาหลังจากที่เขาเนี่ยนอนกับสาวอื่นมาตลอดซึ่งพอทอมได้ฟังอย่างนี้เนี่ยก็ถึงกับไปไม่เป็นและหลังจากนั้นทอมกับฮันน่าเนี่ยก็เริ่มติดต่อกันยากมากขึ้นเนื่องจากเวลาที่ไม่ตรงกันแถมสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างประเทศก็ไม่ค่อยจะดีนักทอมเนี่ยก็ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมเช่นกินข้าวร้านเดิมแต่เปลี่ยนเป็นพาสาวคนอื่นไปแทนแต่นั่นก็ทำให้เขาเนี่ยค้นพบว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เข้ากับเขาได้เหมือนกับฮันน่าสักคนเขาเนี่ยจึงเริ่มเบื่อการจีบผู้หญิงลองไปไหนมาไหนคนเดียวดูแต่ไม่ว่ายังไงก็คิดถึงแต่ฮันน่าทอมจึงถามตัวเองอีกครั้งและไปบอกกับเพื่อนๆว่าตัวเขาเนี่ยขาดฮันน่าไม่ได้และเมื่อเธอกลับมาจะขอเธอแต่งงานให้มันจบๆไปแล้วก็ถึงวันที่ฮันน่าเนี่ยบินกลับมาทอมเนี่ยก็ตั้งตารอเจอเธอรีบจองร้านอาหารร้านโปรดพร้อมซื้อดอกไม้เตรียมไปให้แต่พอไปถึงร้านเขาก็เห็นว่าฮันน่าเนี่ยมากับผู้ชายอีกคนเขาเนี่ยก็ถึงกับหน้าชาเดินชนเด็กเสิร์ฟล้มแขนเกือบหักก่อนจะต้องมานั่งฟังเรื่องความรักของทั้งคู่อีกชายคนนี้เนี่ยชื่อโคลินทั้งคู่เจอกันวันที่ฮันน่าขับรถติดพายุฝนแต่ก็ได้โคลินเนี่ยขี่ม้ามาช่วยท่ามกลางฝนทั้งคู่จึงเริ่มคบกันและไปเที่ยวยุโรปด้วยกันแถมฮันน่ายังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องจะบอกคือเธอกับโคลินตกลงจะแต่งงานกันที่สกอตแลนด์ในอีก2อาทิตย์หน้าและเธออยากให้ทอมเนี่ยมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวเบอร์1ทอมได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับเวอแต่ต้องเก็บอาการไว้ก่อนจะลุกจากโต๊ะไปชนเด็กเสิร์ฟคนเดิมอีกรอบเกือบโดนเด็กเสิร์ฟต่อยจากนั้นทอมก็ได้ไปเล่าเรื่องให้เพื่อนที่ชื่อเฟกฟังแล้วก็ถามว่าเขาเนี่ยควรเป็นเพื่อนเจ้าสาวดีไหมแถมถอดใจว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรสู้โคลินได้เลยแต่เฟกเนี่ยก็บอกอย่าไปยอมและให้เขาเนี่ยตกลงเป็นเพื่อนเจ้าสาวไปเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับฮันน่าและหาวิธีเอาเธอเนี่ยคืนมาให้ได้จากนั้นทอมก็ตอบตกลงจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวของฮันน่าฮันน่าเธอก็ดีใจอย่างมากโดยทอมก็ต้องแบ่งหน้าที่กับเพื่อนฮันน่าอีก3คน
โดยหนึ่งในนั้นก็คือแฟนเก่าของทอมที่ชื่อว่าเมลิซาซึ่งเธอเนี่ยเกลียดขี้หน้าเขาสุดๆตั้งแต่เลิกกันทว่าวันนี้เนี่ยเธอก็หวังดีกับเขาจู่ๆมายืนนำบัตรหมอดูงานแต่งให้ทอมบอกให้เขาเนี่ยจ้างมาในงานสละโสดเพราะฮันน่าเนี่ยชอบมากๆซึ่งฮันน่าเนี่ยก็ยังวานให้เขาพาโคลินไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้อีกด้วยพอวันต่อมาทอมก็ได้พาโคลินไปเล่นบาสกับเพื่อนของเขาซึ่งโคลินเนี่ยก็เล่นไม่เป็นเท่าไหร่ช่วงแรกเนี่ยก็โดนทอมกับเพื่อนแย่งลูกไปชูตลอดแต่พอโคลินรู้ว่าสามารถกระโดดดั้มลูกลงห่วงได้เขาเนี่ยก็เลยดั้มลูกลงห่วงทุกลูกเลยทีนี้เพื่อนทอมเนี่ยก็ชมไปอีกแถมพอพวกเขาไปอาบน้ำทุกคนเนี่ยก็ต้องกับอึ้งที่ได้เห็นข้าวหลามหนองมนอันบักใหญ่ของโคลินดูสีหน้าแต่ละคนเนี่ยคงจะใหญ่หน้าดูจากนั้นโคลินก็ต้องบินกลับไปเตรียมงานที่สกอตแลนด์ซึ่งก่อนกลับเนี่ยก็จูบกับฮันน่าดวบดาบาดตาบาดใจทอมสุดๆแถมทอมยังได้รู้อีกว่าครอบครัวของโคลินเนี่ยเป็นถึงขุนนางของสกอตแลนด์นั่นก็ทำให้ทอมเนี่ยยิ่งหมดหวังในการสู้เข้าไปอีกและต่อมาทอมก็ได้ชวนเพื่อนผู้ชายเนี่ยมาเตรียมงานสละโสดให้ฮันน่าซึ่งพอถึงวันฮันน่าเนี่ยก็พอใจเป็นอย่างมากซึ่งทอมเนี่ยก็ได้ใส่ความเป็นสกอตแลนด์เข้าไปในงานด้วยเช่นอาหารและเพลงที่เปิดในงานโดยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าฮันน่าเนี่ยไม่ชอบอะไรแนวนี้แต่เผื่อเธอเนี่ยจะเกลียดสกอตแลนด์บ้างโดยไม่นานก็ถึงเวลาที่หมอดูที่ทอมจ้างมาจะแสดงโชว์แต่ปรากฏว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่ใช่หมอดูแต่เป็นคนขายอุปกรณ์เซ็กทอยยายของฮันน่าเนี่ยถึงกับตะลึงกันเลยโดยจริงๆแล้วโมนิก้าเนี่ยหลอกเขาให้จ้างมาเพื่อเอาคืนที่เขาเนี่ยเคยทิ้งเธอซึ่งนั่นก็ทำให้ฮันน่าเนี่ยโกรธทอมมากพอคิดว่าเขาเนี่ยทำเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นๆจากนั้นเพื่อนๆของทอมก็เห็นว่าแบบนี้เนี่ยไม่ไหวแน่เพื่อนๆก็เลยช่วยหาซื้อหนังสือซื้อซีดีเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ทอมเพื่อที่เขาจะได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้เพอร์เฟคที่สุดแถมยังช่วยกันติวเข้มให้ทอมแบบเอาจริงเอาจังต่อมาทอมเนี่ยก็เอาสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ตั้งแต่ช่วยเลือกจานในงานเลือกชุดที่จะใส่ขึ้นเตียงซึ่งฮันน่าเธอก็ประทับใจที่ทอมเอาอกเอาใจเธอขนาดนี้แต่ทอมเนี่ยก็ดีใจได้ไม่นานเพราะฮันน่าเธอบอกว่าหลังจากแต่งงานเธอจะย้ายไปอยู่กับโคลินที่สกอตแลนด์พอทอมรู้อย่างนี้เนี่ยก็หมดหวังสุดๆซึ่งทอมก็ได้หมดอะไรตายอยากเนี่ยไปหาพ่อของเขาบอกพ่อว่าเขาคงทนเห็นฮันน่าแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้เขาเนี่ยคงต้องปล่อยเธอไปแต่เขาเนี่ยก็โดนพ่อด่าว่าไอ้หน้าตัวเมียและพ่อก็ได้เล่าว่าแกเนี่ยเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่กว่าที่แกจะรู้ตัวเองเนี่ยมันก็สายไปแล้วนั่นก็คือแม่ของทอมนั่นเองพ่อเนี่ยก็เลยบอกให้ทอมเนี่ยไปแย่งฮันน่ากลับคืนมาจากนั้นทอมเนี่ยก็เดินทางไปสกอตแลนด์โดยก็มีคนมารอรับแถมต้องนั่งเรือต่อไปซึ่งบ้านของโคลินเนี่ยก็โคตรอลังการเป็นปราสาทริมน้ำวิวภูเขาทอมจากที่สู้ไม่ได้อยู่แล้วก็เหมือนโดนต่อยซ้ำเข้าไปอีกพอมาถึงก็ได้พบกับพ่อแม่โคลินที่เป็นถึงเชื้อขุนนางของสกอตแลนด์ซึ่งทอมก็พยายามหาจังหวะคุยส่วนตัวกับฮันน่าแต่ทว่าก็ไม่ได้สักทีและที่สกอตแลนด์เนี่ยก็มีพิธีเล่นเกมกีฬาก่อนแต่งงานครับเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยคู่ควรกับเจ้าสาวไหมโดยถ้าเจ้าบ่าวแพ้เกมเนี่ยจะไม่ได้แต่งงานด้วยทอมได้ยินอย่างนี้เนี่ยก็มีหวังขึ้นมาเขาเนี่ยจึงร่วมเข้าเล่นเกมทว่าแต่ละเกมเนี่ยก็ใช้กำลังแบบสุดๆแต่ทอมเนี่ยก็เข้ารอบมาถึงเกมสุดท้ายได้โดยเกมนี้เนี่ยต้องยกท่อนสูงอันบักควายซึ่งเขากับโคลินต้องตัดสินกันโคลินเนี่ยก็โยนแบบโคตรชิลพอถึงตาทอมเนี่ยแค่ยกยังลำบากแถมสุดท้ายก็โยนผิดไปโดนรถใครไม่รู้พังอีกพอถึงเวลาอาหารเย็นทุกคนก็มาร่วมกินข้าวฟังโคลินร้องเพลงให้ฮันน่าฟังซึ่งยาของโคลินก็บอกกับฮันน่าว่าเธออยากให้ลูกของพวกเขาเนี่ยชื่อว่าคาวาวแต่ด้วยฮันน่าเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงๆเธอจึงบอกว่าเธอเนี่ยไม่อยากตั้งชื่อลูกว่าคาวาวยาเนี่ยถึงกับหน้าบูดใส่ซึ่งไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆที่โคลินเนี่ยไปล่ามาโดยจริงๆแล้วฮันน่าเป็นคนที่ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสัตว์มากๆแต่เธอเนี่ยก็เพิ่งรู้เรื่องนี้แถมเมื่อเธอไปแย่งเค้กจากจานโคลินมากินเหมือนที่ทำกับทอมโคลินเนี่ยก็ตักให้เธอเองซะงั้นทอมก็พยายามจะหาจังหวะเข้าไปคุยกับฮันน่าอีกรอบแต่พอจะพูดบักโคลินก็มาเป่าปีสก็อตโชว์ขัดจังหวะอีกแล้วสรุปไม่ได้บอกสักทีและในคืนนั้นแม่ของฮันน่าก็ได้เอาแกลเลอรี่รูปภาพของเธอมาให้เป็นของขวัญซึ่งทั้งสองก็ได้นั่งดูรูปเก่าๆด้วยกันฮันน่าก็พูดขึ้นมาว่าอยากให้พ่อเนี่ยมางานเธอเพราะพ่อเนี่ยกลัวเธอจะไม่ได้แต่งงานแต่แม่ก็บอกว่าพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นพ่อเนี่ยคิดว่าเธอต้องได้แต่งงานกับทอมต่างหากวันต่อมาเพื่อนก็โทรมาเร่งให้ทอมเนี่ยลงมือสักทีเขาจึงตัดสินใจไปเคาะห้องฮันน่าทำทีชวนเธอไปซ้อมคำสาบานเล่นข้างนอกก่อนที่เขาเนี่ยจะพูดสารภาพกับเธอว่าเธอคือเพื่อนที่รักและเขาอยากใช้ชีวิตร่วมกับเธอฮันน่าเนี่ยก็ถึงกับอึ้งก่อนที่เพื่อนเจ้าสาวคนอื่นๆเนี่ยจะมาขัดจังหวะอีกแหละเพราะพวกเธอเนี่ยต้องพาตัวฮันน่าไปเดินขายจูบในเมืองตามพิธีของที่นี่จากนั้นเหล่าสาวๆก็ได้พาฮันน่าไปขายจูบที่บาร์ในเมืองซึ่งก็ขายดีเทน้ำเทท่าโดยทอมเองเนี่ยก็ได้ซื้อจูบจากฮันน่าด้วยเหมือนกันทว่าพอได้จูบก็เก็บอาการไม่ไหวจูบยาวเลยทีนี้แม่ฮันน่าเห็นเข้าเนี่ยถึงกับเล่าพุ่งก่อนทั้งสองเนี่ยจะทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งพอตกดึกในคืนนั้นทอมกับฮันนาเจอต่างคุ้นคิดเรื่องที่พวกเขาจูบกันที่บาร์ฮันนาจึงตัดสินใจไปหาทอมที่ห้องในขณะที่ทอมก็จะไปหาฮันนาเหมือนกันทว่าจู่ๆเมลิซ่าก็โผล่เข้าห้องมาจู่โจมเขาทันทีบอกว่าเธอเนี่ยหายโกรธเขาแล้วและอยากขึ้นเตียงกับเขาเหมือนเมื่อก่อนซึ่งฮันนาเนี่ยก็มาเห็นจังหวะนี้พอดีทอมเนี่ยก็เลยต้องวิ่งตามเธอไปที่ห้องเพื่ออธิบายและถามเธอว่ามาหาเขาทำไมเธอก็ตอบว่าไปคุยเรื่องที่เราจูบกันทอมเนี่ยจึงพูดขอร้องไม่ให้เธอแต่งกับโคลินแต่ฮันนาเนี่ยก็บอกว่ามันกี่ปีมาแล้วทำไมเขาเพิ่งมาพูดตอนนี้เธอเนี่ยต้องการคนที่จะอยู่กับเธอทุกเวลาคนที่ไว้ใจได้และเธอจะแต่งกับโคลินในวันพรุ่งนี้ทอมเนี่ยก็ถึงกับไม่มีอะไรจะพูดต่อซึ่งพอเช้าต่อมาทอมก็เก็บข้าวของกลับบ้านซึ่งก็ทนเห็นคนที่รักแต่งงานกับคนอื่นคงไม่ไหวทว่าขณะที่เขาเนี่ยนั่งรถกลับจู่ๆก็เห็นหมาตัวนึงโดยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่รักสัตว์มากๆและในหนังช่วงแรกฮันนาเคยบอกไว้อยากให้เขาเนี่ยบอกรักคนเหมือนกับบอกรักสัตว์บ้างทอมเนี่ยจึงให้คนขับรถกลับไปที่งานเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่ทันเรือที่จะขึ้นไปโบสถ์ซึ่งแถวนั้นเนี่ยก็มีเพียงม้าตัวเดียวทอมเนี่ยจึงขอใช้ม้าของคนแถวนั้นลุงแกเนี่ยก็ให้ซะงั้นก่อนที่เขาเนี่ยจะรีบควบม้าไปโบสถ์โดยระหว่างทางเนี่ยก็โคตรทุลักทุเลแถมพอมาถึงก็ตกม้ากระเด็นเข้าประตูจนสลบไปเกือบนาทีฮันนาเนี่ยก็รีบเข้ามาช่วยพอฟื้นมาก็รีบบอกว่าเขารักเธอมาตลอด10ปีเขาเนี่ยคืนเตียงกับสาวผิดคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอคือคนที่ใช่ฮันนาก็ตอบกลับว่าเขาคือเพื่อนเจ้าสาวที่ห่วยที่สุดก่อนทั้งสองเนี่ยจะจูบกันโชว์การงานแต่งญาติโคลินเนี่ยก็ถึงกับงงฮันนาก็บอกกับโคลินว่าเขาคือผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่ใช่สำหรับเธอซึ่งยาโคลินเนี่ยก็เลยเดินมาบอกให้โคลินเนี่ยซัดทอมซึ่งทอมนั่นก็โดนต่อยหมัดเดียวล่วงเลยจากนั้นทอมกับฮันนาก็กลับมาจัดงานแต่งกันอย่างโรแมนติกที่นิวยอร์กโดยพวกเขาก็ส่งท้ายด้วยการขึ้นเตียงแบบครั้งนี้ไม่ผิดคนแน่นอนและหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 5.8 คะแนน Rotten Tomatoes 16% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mod Video ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ